จดหมายจากพญายมวันหนึ่งนั้นท่านพญายมเสด็จขึ้นว่าความบนบัลลังก์ในบรรยากาศที่น่าเกรงขามยมทูตได้ลากตัวชายผู้สูงอายุผมขาวบางหลอมแหลมคนหนึ่งและชายหนุ่มอีกคนขึ้นมาคุกเข่าลงเบื้องหน้าของพระองค์อย่างมิทันที่พญายมจะเอ่ยความว่าอย่างไรชายสูงอายุผู้นั้นก็รีบตีโพยตีพายโวยวายขึ้นมาทันทีว่าข้าแต่ผู้เป็นใหญ่กระผมถูกจับตัวมาโดยไม่บอกกล่าวมันไม่ยุติธรรมเลยสมบัติพัสถานของกระผมนั้นตั้งมากมายยังไม่ได้แบ่งสรรปันส่วนบัญชีเงินทองของกระผมหยุดเดี๋ยวนี้นะท่านพญายมตบโต๊ะผางเจ้ารู้หรือไม่ว่าที่นี่เป็นสถานที่แห่งใดเราเป็นใครเจ้าจึงกล้าส่งเสียงโวยวายเช่นนี้กระผมชายสูงอายุอึกอักทำหน้าเลิกลักเขาเพิ่งสังเกตเห็นบรรยากาศอันน่าสะพึงกลัวอยู่รอบๆท่านพญายมสำทับซ้ำด้วยเสียงในลำคอแล้วเอ่ยด้วยเสียงก้องกังวานว่าเจ้าทำบาปทำกรรมไว้มากเมื่อมีชีวิตอยู่เจ้าจะต้องได้รับโทษสถานหนักเอาละเราจะถามเจ้าจงตอบด้วยความเป็นจริงกระผมถ้ากระผมตอบแล้วท่านต้องโปรดกรุณากระผมด้วยนะขอรับชายสูงอายุละล่ำละลักเอาละเราจะถามเจ้าพยายามตัดบทเงินสงเคราะห์วัยชราของแม่เฒ่าหวังข้างบ้านเจ้าหลอกลวงเอาไปแต่งสวนดอกไม้บ้านของเจ้าใช่ไหมชายคนนั้นก็ตอบอึกอักใช่ขอรับชายสูงอายุก้มหน้าต่อยังมีอีกพยายามเอ่ยสำทับต่อเจ้าร่วมมือกับพรรคพวกขายผงขาวอีกทั้งเข้าหุ้นกับนายก่อเจ้าของโรงงานผลิตยาทำยาปลอมหากำไรใช่หรือไม่ใช่ชายคนนั้นตอบใช่ขอรับชายสูงอายุก้มหน้าต่ำลงไปอีกยกขึ้นมาแค่2เรื่องเท่านี้เองเจ้ายังจะโวยวายว่าไม่ยุติธรรมอีกหรือไม่ท่านพญายมจ้องหน้าชายสูงอายุเขม็งให้เจ้าอยู่มาได้จนอายุ76ปีก็กรุณาเจ้ามากไปแล้วในตาของพญายมแดงกำ่ำเอามาลากตัวไปลงกระทะน้ำมันพญายมหันไปสั่งยมทูตทางด้านชายคนชราก็กล่าวขอร้องท่านยมบาลเธอเจ้าข้าชายสูงอายุได้ยินคำพิพากษาโทษให้นำไปลงในกระทะน้ำมันเท่านั้นก็หน้าซีดรีบโขกหัวกราบนับครั้งไม่ถ้วนพลางพูดว่าข้าพเจ้าตอนมีชีวิตอยู่นั้นแม้กระผมจะทำความชั่วร้ายไว้มากมายแต่กระผมก็ทำไปโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการทำไมไม่มีใครเตือนกระผมเลยว่าให้รีบกลับตัวเลวไหลท่านพญายมตบโต๊ะอีกเรามีจดหมายเตือนเจ้าไปแล้วตั้ง3ครั้งเจ้ายังบอกได้อีกหรือว่าไม่มีใครเตือนเจ้าไม่จริงขอรับไม่จริงชายสูงอายุยืนยันเอาละเจ้าอาจจะเลอะเลือนไปบ้างท่านพญายมทำเสียงอ่อนลงเจ้าจงสงบใจสักครู่แล้วลองทบทวนดูท่านพญายมทิ้งช่วงพักแล้วเอิดขึ้นใหม่ว่าเจ้าสวมแว่นตาคนแก่เมื่อไรชายสูงอายุยกมือขึ้นเกาศีรษะเล็กน้อยเป็นการช่วยทบทวนความจำจำได้แล้วเมื่อตอนกับผมอายุได้50ขอรับวันนั้นเป็นวันในฤดูหนาวกับผมนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกดูหนังสือพิมพ์รู้สึกในตาพร่ามัวหลังจากนั้นกับผมก็ไปตรวจสายตาประกอบแว่น พยานั่นแหละจดหมายเตือนฉบับที่หนึ่งที่เราส่งไปถึงเจ้าเพื่อให้รู้ว่าวันเวลาของเจ้านั้นใกล้เข้ามาแล้วโอ้ชายสูงอายุอุทานนั่นนะหรือขอรับจดหมายเตือนอ่ะพญายมบอกว่าใช่แล้วล่ะท่านพญายมตอบอย่างหนักแน่นแล้วฉบับที่สองล่ะขอรับชายสูงอายุยังไม่หายข้องใจเจ้าจำได้ไหมวันนั้นเป็นวันเกิดอายุครบ60ปีของเจ้าลูกสาวของเจ้านั้นเดินทางไกลมาจัดงานวันเกิดให้เจ้าตะกามแทะน่องไก่ชิ้นใหญ่จนฟันหน้าถึงกับหักจากนั้นเป็นต้นมาฟันของเจ้าก็หลุดล่วงไปทีละซี่สองซี่จนบัดนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ซี่แล้วนั่นแหละจดหมายเตือนครั้งที่สองท่านพญายมหยุดไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เอ่ยต่อไปว่าจากนั้นอีกปีหนึ่งผมของเจ้าที่เคยดกดำเป็นเงางามก็เปลี่ยนสีและเริ่มร่วงจนกลายเป็นขมขาวและบางหลอมแหลมอย่างนี้และนี่ก็เป็นจดหมายเตือนฉบับที่สามแล้วเจ้าจะยังกล้าปฏิเสธว่าไม่ได้รับคำเตือนอีกหรือว่าแล้วท่านพญายมก็หันไปสั่งการเอาตัวชายผู้นี้ลงไปรับโทษชายสูงอายุไม่มีข้อต่อรองใดๆอีกเลยเขาได้แต่สะอื้นในใจเดินตุปัตตุเป๋ตามแรงลากจูงไปสู่แดนทรมานท่านพญายมได้ว่าความและตัดสินลงโทษชายสูงอายุคนหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นจึงถึงคิวของชายหนุ่มอีกคนที่มารับคำพิพากษาโทษซึ่งคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าของพระองค์ท่านพญายมเปิดดูบัญชีแล้วถึงกับสายหน้าบอกว่าเจ้ายังหนุ่มยังแน่นน่าจะทำสัมมาอาชีพให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะเหตุใดจึงต้องตกลงมาที่นี่เล่าใช่แล้วขอรับกระผมรู้สึกว่าไม่เป็นการยุติธรรมเลยชายหนุ่มได้ช่องก็เริ่มตีโพยตีพายต่อจากชายสูงอายุบ้างท่านผู้เป็นใหญ่เห็นไหมขอรับในตาของกระผมก็ยังไม่ได้ฝ้าฟางผมก็ยังไม่ขาวฟันก็ยังไม่หลุดร่วงแล้วกระผมก็ไม่ได้ก่อกรรมทำเข็ญอะไรนักหนาอีกอย่างหนึ่งก็คือกระผมนั้นไม่ได้รับจดหมายเตือนจากท่านเลยเป็นความสัตย์จริงโธ่ไอ้หนูนาโง่ท่านพญายมอย่างเนยนายจดหมายเตือนน่ะไม่ได้เหมือนกันทุกรายไปหรอกถ้าเช่นนั้นจดหมายเตือนของท่านที่ให้แก่กับผมเป็นอย่างไรล่ะขอรับชายหนุ่มถามท่านพญายมเอ่ยไปว่าเจ้าจำชายหนุ่มเพื่อนบ้านที่เกิดปีเดียวกับเจ้าได้ไหมพญายมทบทวนให้อย่างใจเย็นชายคนนั้นก็นึกว่าอ๋อลูกชายแม่ไม้จางนะหรือขอรับเขาเป็นเพื่อนเล่นกับผมมาตั้งแต่เด็กชายหนุ่มตอบอ้าวแล้วบัดนี้เพื่อนของเจ้าหายไปไหนเสียล่ะท่านพญายมถามชายคนนั้นก็ตอบว่าก็เขาตายด้วยโรคปอดเนี่ยขอรับตั้งแต่เมื่อ4 ปีก่อนแล้วขอรับชายหนุ่มขานไปใช่นั่นแหละคือจดหมายเตือนครั้งที่หนึ่งที่เราส่งให้แก่เจ้าไปน่ะเอ๊ะไม่เหมือนกันนะขอรับไอ้เพื่อนของกับผมคนนั้นมันเป็นวัณโรคผอมกระร่องกระแรงส่วนกับผมอย่างล่ำสันแข็งแรงชายหนุ่มขึ้นเสียงค้านเราเรียกเจ้าว่าไอ้หน้าโง่งะไม่ผิดเลยท่านพญายมยังคงอารมณ์ดีกล่าวต่อไปไม่มีใครรับรองได้ว่าตัวเองจะไม่เจ็บป่วยเราตอบเจ้าแล้วเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารแม้เจ้าจะไม่เป็นวัณโรคเจ้าก็อาจจะต้องทิ้งสังขารด้วยเหตุอื่นใดหลังจากนั้นไม่นานเราก็ได้เจอเจ้าไปอีกครั้งที่สอง กระผมไม่ได้รับชายหนุ่มบอกปัดเลวมากท่านพญายมตวาดเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มชักจะเลวไหลแล้วเจ้าจำลูกพี่ลูกน้องที่อยู่กับเจ้ามา3 ปีไม่ได้หรือเขาตายไปปุ๊บปั๊บโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้ทั้งที่ยำนงยำนั่นใช่ไหมนั่นแหละจดหมายเตือนครั้งที่2ให้เจ้ารู้ว่าจะต้องเร่งสร้างกุศลคุณงามความดีคนเราถึงความตายได้ไม่ว่าเด็กหนุ่มสาวหรือคนเฒ่าคนชรานี่แหละเตือนครั้งที่2ก็แล้วเจ้าก็ยังใช้ชีวิตสัมมาเลเทเมาอยู่เราจึงส่งจดหมายเตือนเจ้าไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วไงเป็นเส้นตายครั้งสุดท้ายชายหนุ่มทบทวนเป็นเส้นตายครั้งสุดท้ายหรือขอรับท่านได้โปรดอย่าล้อกระผมเล่นเลยกระผมไม่ได้รับจริงๆขอรับท่านพญายมถามเจ้าหน้าโง่ข้าชักจะปวดศีรษะกับมนุษย์ที่มีแต่ความหลงไว้เต็มตัวอย่างนี้แล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วเกิดเหตุร้ายแรงอะไรขึ้นที่ตำบลบ้านของเจ้าเจ้าจำไม่ได้แล้วหรือเด็ก4-5 คนที่ไปเก็บระเบิดมือมาเล่นแล้วก็ระเบิดตุ่มตามทันที2 คนบาดเจ็บสาหัส3 คนใช่ไหมนั่นแหละเป็นจดหมายเตือนให้ทุกคนรู้ว่าความตายไม่เลือกว่าวัยถ้าใครยังมัวหลงอยู่ไม่สร้างบุญสร้างกุศลตายแล้วก็ต้องลงมาหาเราที่นี่ทุกรายไปโอ้ท่านผู้เป็นใหญ่กระผมเพิ่งเข้าใจความหมายของท่านเดี๋ยวนี้เองขอรับชาติหน้ากระผมจะทำอย่างที่ท่านบอกชายหนุ่มน้ำตาไหลพรากด้วยความสำนึกอย่างจริงใจเมื่อเจ้าเกิดความสำนึกอย่างจริงจังเช่นนี้แล้วเราจะให้เจ้าไปเกิดเป็นกรณีพิเศษดูหรือว่าเจ้าจะสร้างบุญสร้างกุศลใหม่เพื่อชดใช้หนี้กรรมในชาตินี้ได้สักแค่ไหนเมื่อท่านพญายมมีบัญชาให้ชายหนุ่มไปเกิดใหม่แล้วก็ได้เสด็จลงจากบัลลังก์ไป